สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านผมออกัสชาแนลวันนี้ผมมีหนังเกาหลีมาสปอยหนังมีชื่อเรื่องว่าอเกน1997จะเป็นยังไงเมื่อชายอายุ40นั้นได้ย้อนเวลากลับไปอายุ18อีกครั้งพระเอกของหนังเรื่องนี้ได้ย้อนเวลากลับไปในช่วงสมัยเรียนพอรสชาติชีวิตของผู้ใหญ่วัย40ปีมันช่างขมและไม่ได้หอมหวานเอาเสียเลยเขาจึงได้รับเครื่องรางมา5ชิ้นเป็นเครื่องรางจากคนแปลกหน้าและมันก็สามารถทำให้เพคที่อายุ40ได้ย้อนเวลากลับไปสมัยเรียนอายุ18อีกครั้งขอบคุณสำหรับ2ล้านผู้ติดตามขอบคุณทุกคนจริงๆที่อยู่ด้วยกันมาตลอดนะครับเรื่องราวจะตื่นเต้นเร้าใจขนาดไหนนั้นมารับชมรับฟังผมสปอยกันเลยดีกว่าครับก่อนรับฟังขอคนละ1ไลค์1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องออกัสด้วยนะครับเริ่มต้นเรื่องมานี่คือพระเอกของหนังเรื่องนี้พระเอกอายุ40มีชื่อว่าอูซอกเขาทำอาชีพเป็นตัวประกอบการแสดงหนังที่ไม่ได้โดดเด่นอะไรเลยพระเอกรู้สึกว่าตัวเขานั้นอยากก้าวหน้าอยากได้รับบทเป็นพระเอกหนังบ้างแต่ความฝันนั้นคงไม่มีทางเกิดขึ้นหรอกครับเพราะใบหน้าของเขานั้นมีรอยบากมีแผลเป็นนั้นขนาดใหญ่บนใบหน้านั่นจึงทำให้ความฝันของพระเอกนั้นมันไปไม่ถึงจุดหมายหรอกครับพระเอกนั้นกลับบ้านมามักจะทะเลาะกับเมียเมียก็เป็นนางเอกเป็นคู่กัดที่คอยบ่นคอยว่าพระเอกว่าพระเอกนั้นเป็นแฟนที่ไม่เคยเอาไหนทั้งไม่ยอมใส่ใจเธอบ้างและการงานนั้นก็ไม่ยอมมั่นคงทั้งค่าเช่าบ้านค่าเช่ารถค่าส่งลูกเรียนหนังสือยิ่งทะเลาะก็ยิ่งร้าวฉานกันไปครับลูกสาวก็ไม่เคยสนใจอะไรในตัวพระเอกเลยเขารู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกเดียวดายเพราะนางเอกนั้นกำลังจะขอเซ็นใบหย่าและกำลังจะบอกเลิกชีวิตของพระเอกนั้นอยากจะเพอร์เฟกต์เหมือนกับครอบครัวอื่นมีหนำซ้ำแม่ของพระเอกนั้นกระดันไปมีผัวใหม่หลังจากที่พ่อนั้นตายได้ไม่นานแม่ก็เอาผัวใหม่เข้าบ้านชีวิตบันเทิงดีจริงๆไปเลยพระเอกนะเบื่อสุดๆที่ต้องมาเจออะไรกันแบบนี้เขาและแม่ทะเลาะ กันถึงขั้นประกาศตัดกันเลยว่าต่อไปนี้แกนั้นอย่ามาเรียกฉันว่าแม่แกมันก็เป็นได้แค่ไอ้ลูกชายเฮงซวยชีวิตไม่เอาไหนทุกครั้งที่พระเอกเศร้านั้นก็มักจะไปนั่งอยู่ที่ร้านของเพื่อนเป็นร้านขายข้าวครับพระเอกมักจะมาบ่นให้เพื่อนนั้นฟังว่าตัวเขานั้นคิดถึงตัวเองตอนสมัยเรียนจริงๆพอตอนสมัยเรียนพระเอกทั้งฮอตทั้งป๊อปปูล่าสุดๆไปแล้วเพื่อนของพระเอกคนแรกคนนี้ผมขอเรียกว่าไอ้เหยินนะครับไอ้เหยินมักจะบ่นให้พระเอกฟังเหมือนกันว่าคิดถึงไปก็เท่านั้นเพราะชีวิตคนเรานั้นควรอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดไรเหยินก็โทรตามเพื่อนซีอีกคนคือไอ้ล่อครับทั้ง3คนห่วยมารวมตัวกันมีพระเอกไอ้ล่อแล้วก็ไอ้เหยินไอ้ล่อก็คิดถึงอดีตของตัวเองมากๆเพราะเมื่อก่อนน่ะมันรอเอามากๆปัจจุบันก็อ้วนพุงพุ้ยเกินไปแล้ว3เพื่อนซีดีแต่ฝันได้แต่นั่งคุยกันนึกถึงแต่สมัยเรียนตอนอายุ18ในขณะเดียวกันมีพระท่านหนึ่งตอนนี้กำลังเดินข้ามถนนพระเอกได้วิ่งไปกระโดดช่วยพระเอาไว้จนพระองค์นั้นรอดปลอดภัยจากภัยอันตรายบนท้องถนนพระเห็นว่าพระเอกนั้นห่วงคนอื่นมากกว่าห่วงชีวิตของตัวเองนี่พ่อหนุ่มนายน่ะเป็นคนดีจริงๆฉันจะให้เครื่องรางนั้นตอบแทนความดีให้กับตัวนายมันคือเครื่องรางนำโชคที่จะทำให้นายนั้นได้ย้อนเวลากลับไปทำในสิ่งที่ต้องการมันเป็นพร5ข้อที่พระนั้นมอบให้กับพระเอกพระก็ยืนมอบการ์ดเครื่องรางให้พระเอก1ใบแต่พระเอกขอซื้อมา5ใบพระขอคืนเพราะไม่ได้ให้พระเอกทั้งหมดแต่พระเอกมันไม่สนใจครับคว้ามาจากมือพระไปเลยทั้ง5ใบและรีบวิ่งหนีพระไปแล้วด้วยซึ่งมันก็เป็นปกติของทุกๆวันที่ตัวพระเอกนั้นต้องมาเข้ากองถ่ายหนังเข้าฉากเขาอยากรับบทเป็นพระเอกบ้างครับแต่ผู้กำกับก็ตะโกนบอกมาว่าเป็นได้แค่ตัวโกงเท่านั้นเพราะว่าหน้าตาของพระเอกนั้นมีรอยแผลเป็นที่ค่อนข้างโหดและใหญ่มากๆหลังจากที่พระเอกได้เข้าฉากและเล่นตามบทหนังไปตัวเขาก็ได้ถูกสลิงยึดติดเอาไว้ไม่ให้ตกฉากหน้าผาพระเอกก็งงครับว่าทำไมทีมงานตอนนี้ไม่ดึงตึงเขาขึ้นไปสุดท้ายสายสลิงมันได้ขาดสะบัดหึมจึงกึ๋งก่อนที่พระเอกนั้นจะหลับไหลไปแล้วเขาได้นึกถึงบรรยากาศที่สุดในชีวิตที่ดีที่สุดในช่วงชีวิตของเขาครั้งหนึ่งเครื่องรางที่พระให้มามันได้ทำงานจากความวิงวอนขอพรจากพระเอกเครื่องรางสามารถทำให้พระเอกนั้นย้อนเวลากลับมามีอายุ18อีกครั้งพระเอกที่อายุ40ความทรงจำของคนอายุ40แต่เขากลับมาอยู่ในร่างหนุ่ม18ได้และจะแก้ไขให้อนาคตนั้นมันดีเสือเกินมันจะได้ไม่ล้มเหลวกับตัวเขาในวัย40
เขามีความสุขที่ได้กลับมาอยู่ในวัยนี้เพราะชีวิตตอนอายุ40มันไม่มีความสุขเลยครับสิ่งแรกที่เพกนั้นทำนั่นก็คือวิ่งกลับไปที่บ้านอยากกลับไปเจออุ่นไอเก่าๆอยากเห็นแม่ในเวอร์ชั่นที่ยังเป็นแม่คนเดิมใช่แล้วครับแม่ในตอนนั้นก็ยังไม่มีผัวใหม่แม่ยังเป็นแม่ที่เพกนั้นรักและกอดได้เสมอเพราะในอนาคตเพกรู้ว่าเขาและแม่ได้ทะเลาะกันหนักเอามากๆเพกมีความสุขที่ได้กลับมานอนอยู่ที่บ้านเขาสัญญาเลยว่าจะแก้ไขทุกๆอย่างจะทำให้อดีตนั้นมันสวยหรูเวลาอายุ40ชีวิตพระเอกนั้นจะได้ไม่ห่วยแบบนี้พอตอนนี้พระเอกอายุ40แล้วได้กลับมาทำการบ้านของเด็กอายุ18หัวสมองของพระเอกมันก็โคตรแร่นโคตรฉลาดกลายเป็นคนเรียนเก่งที่สุดในห้องไปเลยครับกลิ่นไอเก่าๆมันชวนให้พระเอกคิดถึงเรื่องเก่าๆซะเหลือเกินพระเอกเดินไปหาเพื่อนรักคนแรกนั่นก็คือไอเหยินไงครับพระเอกรู้ว่าอนาคตว่าไอเหยินนั้นจะกลายเป็นคนขายอาหารอดีตของไอเหยินเป็นเพื่อนที่นิสัยดีและซื่อสัตย์พระเอกรู้ว่าความฝันของไอเหยินคืออยากจะเป็นบิ๊กไบค์เกอร์และเพื่อนรักของพระเอกอีกคนก็คือไอหล่อครับเป็นหนุ่มหล่อที่ดีกับพระเอกเอามากๆอดีตน่ะมันหล่อมากๆแต่ปัจจุบันอ้วนตัวใหญ่และปล่อยตัวไปแล้วอดีตของทุกคนมันก็ช่างแสนหวานกันทั้งนั้นเพราะปัจจุบันทั้ง3คนเป็นได้แค่คนห่วยที่นั่งเพ้อฝันกันและตัวพระเอกกับบ่นเพื่อนทั้งสองวัยสูบบุหรี่เยอะเลยเว้ยพระเอกบ่นครับเพราะว่าตัวเขาตอนนี้ความคิดอายุ40ไปแล้วอย่าดูดบุหรี่สิว่าเป็นเด็กเป็นเล็กทำไมมึงไม่ตั้งใจเรียนกันวะเพี้ยนเพื่อนก็งงสิครับว่าทำไมพระเอกพูดไปบ่นไปเหมือนกับคนแก่สรุปพระเอกโดนครูเล่นงานย่างฮาไปเลยนะครับครูบอกว่าตัวพระเอกนั้นอายุแค่18แกริจะสูบบุหรี่แล้วงั้นรอให้อีกทิศพระเอกหัวเราะดีใจที่ได้เจอหน้าครูอีกครั้งเพราะในอนาคตพระเอกรู้ว่าครูคนนี้นะครับเป็นมะเร็งเพราะสูบบุหรี่เยอะพระเอกดันไปบอกครูเอาไว้ว่าครูครับอีก22ปีครูจะเป็นมะเร็งเพราะบุหรี่ครูจึงทำโทษให้พระเอกนั้นเดินเข้าโรงเรียนแบบเท่ๆคูลๆแต่จริงๆครูไม่รู้ไงครับว่าพระเอกนั้นมันมาจากอนาคตแม้กระทั่งเด็กเนิร์ดในห้องวิ่งมาชนพระเอกนั้นเราเด็กเนิร์ดก็คิดว่าจะต้องโดนพระเอกต่อยเข้าให้แล้วแต่พระเอกกลับไม่ทำอะไรเลยแล้วบอกให้เด็กเนิร์ดนั้นเดินดีๆนะครับเดินดีๆนะครับเพื่อนก็รู้สึกงงกันหมดว่าทำไมพระเอกนั้นใจดีแบบนี้ทั้งๆที่พระเอกเคยเป็นเด็กแซ่บและเป็นหัวหน้าแก๊งนักเลงนักเรียนเลยนะครับฉายาเขาว่าไอจิ๋วแห่งโนซานไงล่ะในขณะเดียวกันครูบอกทุกคนนั้นตั้งใจเรียนให้ดีพระเอกก็นั่งหัวเราะเพราะเขานั้นอายุ40แล้วเขาได้แต่นั่งท่องในใจว่าจะเป็นคนดีให้ได้และแก้ไขอดีตไม่ให้ไปกระทบกับปัจจุบันครูนั้นจึงจัดการพระเอกสั่งให้พระเอกนั้นนั่งหุบปากพระเอกมันจึงปั่นพยายามบอกให้เป็นเพื่อนรู้เอาไว้ว่าเฮ้ยพวกเรามาตั้งใจเรียนกันเลยดีกว่าไอ้เหยินมึงรู้ตัวไหมว่ามึงน่ะอยากเป็นไบเกอร์แต่อนาคตมึงนั้นต้องไปนั่งขายข้าวกล่องเพื่อนก็งงสิครับพระเอกมึงเป็นหมอดูหรือยังไงวะมาทำนายชีวิตกูแบบนี้พระเอกก็บอกให้ไอ้หล่อรู้อีกว่ามึงรู้ป่ะไอ้หล่อตอนเนี้ยมึงหล่อเอามากๆแต่อนาคตของมึงจะอ้วนและถูกเมียทิ้งเพื่อนก็ถามเลยครับมึงเป็นหมอดูหรือยังไงวันเนี้ยพระเอกก็หัวเราะว่าเพื่อนกูเนี่ยมันฉลาดจริงๆพอเพื่อนไม่รู้ไงครับว่าพระเอกนั้นมันมาจากอนาคตและรู้ความจริงทั้งหมดแล้วแรนนี่ก็คือไอ้แว่นเป็นเด็กเนิร์ดเด็กเรียนคนเก่งประจำห้องมันต้องคอยซื้อขนมมาประเคนให้พระเอกและเพื่อนนั้นกินพระเอกจำได้แล้วว่าไอ้แว่นคนนี้ในอนาคตมันโตไปมันจะได้เป็นอัยการคนใหญ่คนโตในอนาคตมันน่ารวยเอามากๆพระเอกต้องพึ่งพามันได้แน่ๆพระเอกฉลาดเกินจริงๆจึงรีบเข้าไปตีสนิทและบอกให้แว่นนั้นมาเป็นเพื่อนกันเถอะนะเพี้ยนไม่ต้องซื้อขนมให้พวกฉันนั้นกินแล้วมามะมามะเรามาเป็นเพื่อนซี้กันเถอะนะไอ้แว่นหวังว่าในอนาคตนายจะไม่ลืมฉันนะไอ้แว่นเพื่อนเลิฟแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่พระเอกนั้นอยากเปลี่ยนแปลงมากที่สุดนั่นก็คือพระเอกรู้ว่าในอนาคตจะต้องเลิกกับนางเอกที่เป็นเมียแน่แน่ซึ่งตอนนี้พระเอกก็ได้เจอกับเธอนางเอกสมัยเป็นสาวสาวนางเอกตอนอายุ18เธอสวยเอามากๆและพระเอกก็รู้ว่าในอนาคตยังไงก็ต้องเลิกกันครับพระเอกจึงพยายามหลบหน้าและไม่อยากรู้จักเธอถ้าตอนอายุ18ไม่ได้คบกันและไม่ได้รักกับเธอในอนาคตพระเอกคงไม่ต้องมานั่งเสียใจกันทีหลังและกำลังจะหย่ากับภรรยาที่รักมากที่สุดในชีวิตแบบนี้เรื่องวุ่นๆในช่วงอายุ18มันยังไม่จบนะครับเมื่อแก๊งรุ่นพี่ปี3ไอ้ยักษ์แห่งโนนซานมันขอมาท้าพระเอกต่อสู้ถ้ามันล้มพระเอกได้มันก็จะเป็นเบอร์หนึ่งแห่งเมืองไหมพระเอกก็ไม่อยากมีเรื่องเพราะเขาในอายุ40ไปแล้ว
แต่เพื่อนของพระเอกนั้นวิ่งไปกระโดดถีบผู้ไอ้ยักษ์เปิดไซก่อนเลยครับพระเอกไม่อยากมีเรื่องแต่เพื่อนนั้นติดอยากมีเรื่องให้ไอ้ยักษ์บอกว่าตัวมันอยากเจอกับพระเอกแบบตัวต่อตัวมาตัดสินกันเถอะนะไอ้จิ๋วว่าใครจะเป็นเบอร์หนึ่งของเมืองโนนซานพระเอกเดินถอยหลังหนีหากพระเอกเรื่องที่จะมีเรื่องได้มันจะเป็นผลดีกับตัวเขาพอพระเอกรู้ว่าในอนาคตหน้าของเขาจะมีรอยแผลจากการต่อสู้ตอนนี้เขาจึงไม่อยากมีเรื่องไงครับถ้าไม่มีเรื่องอนาคตใบหน้าก็จะไม่มีแผลหน้าเนียนใสกริ้งและเราก็มาดูกันว่าพระเอกจะเรื่องได้หรือไม่พระเอกแกล้งหลอกอายักษ์ครับมาดูนั่นสี่ครูมาแล้วไว้ครูประยุทธ์สรุปพระเอกวิ่งหนีไม่ได้ต่อยกับอายักษ์เลยครับพระเอกทำได้แล้วนะครับอนาคตน่าจะไม่มีรอยแผลเป็นแน่แต่พระเอกก็ยังมีเรื่องหนักใจคือเรื่องของที่บ้านนั่นเองพระเอกรู้ไงครับว่าตอนนี้พ่อและแม่ก็ยังรักกันดีพระเอกจึงบ่นให้พ่อกินเหล้าให้มันน้อยๆหน่อยพอพระเอกรู้ว่าในอนาคตพ่อจะเสียชีวิตและทำให้แม่นั้นได้ไปมีผัวใหม่พระเอกเอาเรื่องอนาคตมานั่งพูดให้ทุกคนฟังเวลากินข้าวว่าผมนั้นไม่ใช่เด็กอายุ18ผมอายุ40ที่ย้อนเวลากลับมาหาทุกคนแม่ก็ตบหน้าเลยครับหาว่าพระเอกนั้นเพ้อเจ้อพูดเหลวไหลใช่แล้วครับพูดไปใครจะฟังใครจะเชื่อเพราะไม่มีใครเชื่อหรอกครับว่าคนเรานั้นจะสามารถรู้ร่วงหน้าได้แบบนี้และพระเอกมันก็ฉลาดไม่หยุดไปตีสนิทกับไอ้แว่นต่อเลยอนาคตจะได้ไอ้แว่นช่วยเพราะไอ้แว่นนั้นเป็นถึงอัยการเพื่อนก็งงหนักขึ้นไปอีกพระเอกเป็นอะไรไปทำไมใจไม่สู้ไปอยู่กับเด็กเนิร์ดเพื่อนอยากให้พระเอกไปต่อยกับไอ้ยักษ์เพื่อตัดสินการต่อสู้และพระเอกก็ได้แต่บ่นในใจว่าเพื่อนของเขานั้นไม่ตั้งใจเรียนเอาซะเลยถ้าพวกแกรู้อนาคตตัวเองแล้วแกจะหนาวนะไอ้ทิศจู่ๆนางเอกก็รีบมานั่งทักทายพระเอกครับเธอบอกว่าก่อนหน้านี้พระเอกเคยสารภาพรักและตามจีบเธอเธอชอบพระเอกครับและจะคบกับพระเอกเป็นแฟนด้วยแต่พระเอกปฏิเสธทันทีทันควันเพื่อนถามว่าโอ้โหไอ้ทิศสาวสวยขนาดนั้นมึงปฏิเสธที่จะไม่คบได้จังไดกันวะพระเอกพูดไม่ได้ไงครับเพราะเขารู้ว่าอนาคตนั้นจะเป็นยังไงพระเอกรู้ว่าตัวเขาถ้าคบกับนางเอกในอนาคตเขาจะคุมอารมณ์ไม่ได้และไปต่อยกับไอ้ยักษ์เพื่อตัดสินการต่อสู้เล่นงานจนไอ้ยักษ์นั้นสู้ไม่ได้และมันก็ทำให้พระเอกนั้นห่วงนางเอกจนเผลอพลาดพังพลาดทำให้มีบาดแผลที่ใบหน้าและมันจะทำให้อนาคตของพระเอกนั้นมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ตอนนี้ตัวพระเอกมาเพื่อแก้ไขเขาจะทำทุกวันให้มันดีที่สุดมันจึงเป็นเหตุผลที่ตัวเขานั้นไม่อยากคบกับนางเอกครับอนาคตของเธอจะได้มีแฟนดีๆและรวยๆไม่ต้องมาทนอยู่กับคนห่วยๆแบบฉันพระเอกพูดไว้แบบนี้แล้วไอ้แว่นก็พาแฟนสาวมาทำความรู้จักกับพระเอกไอ้แว่นดีใจมากที่มีแฟนจึงอยากเอามาโชว์ให้พระเอกนั้นดูแต่แฟนสาวของไอ้แว่นกลับเลี้ยวรถมาโคตรเท่ดันมาตกหลุมรักพระเอกพระเอกก็ไม่รู้ตัวเพราะเขาไม่เคยสนใจอะไรอยู่แล้วแต่แฟนสาวของไอ้แว่นเธอทิ้งไอ้แว่นทันทีเพราะว่าเธออยากคบกับพระเอกอยากมีพระเอกนั้นเป็นแฟนถ้าพระเอกเริ่มต้นใหม่กับสาวคนนี้อนาคตคงจะดีไม่น้อยแต่ยังไม่ทันไรเลยมีพวกนักเลงมาตามจีบนางเอกครับเธอประชดพระเอกกลับไปว่าจะไปปาร์ตี้กับพวกนักเลงพวกนั้นพระเอกที่ได้ยินก็ทนไม่ไหวสุดๆเขาได้ยินพวกนักเลงแอบคุยกันเอาไว้ว่าคืนนี้พวกเราจะพานางเอกไปสะบัดหึมจึ๋งกึ๋งขาวสวยหมวยขนาดนี้ฉันขอก่อนก็แล้วกันนะพระเอกแอบยืนฟังอยู่นั้นของขึ้นฟิวขาดไปเลยครับและเขาก็ไม่รอช้าวิ่งเข้าไปต่อยนักเลงพวกนั้นจนเละพวกมันก็วิ่งออกมาโวยวายถามพระเอกว่ามึงเป็นใครเป็นบ้าอะไรวะเนี่ยมึงมาต่อยกูทำไมนางเอกเป็นแฟนมึงหรือยังไงพระเอกก็ไม่พูดแล้วเรียกให้พวกมันนั้นเข้ามาเดี๋ยวนี้เขาจัดการพวกนักเลงแบบม้วนเดียวจบไปเลยและก็บนสอนนางเอกว่าจะคบกับใครช่วยดูหน่อยก็แล้วกันรู้หรือไม่ไอ้นักเลงพวกนั้นมันวางแผนอะไรไว้บ้างถ้าหากเธอไปกับมันในค่ำคืนนี้แน่นอนว่าพวกไอ้นักเลงมันแค้นพระเอกไม่หยุดแน่ๆวันหนึ่งพวกมันจะตามพวกมาเล่นงานพระเอกอย่างแน่นอนครับตอนนี้ตัวพระเอกกำลังมีความสุขในช่วงอายุ18วันและเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจนพระเอกนั้นรู้สึกได้เลยว่ามันคงเปลี่ยนแปลงอะไรได้เยอะมากๆและพระเอกก็เห็นว่าไอ้แว่นนั้นได้รีบเข้าไปจีบนางเอกมันจะชวนนางเอกไปเดทซึ่งเธอก็ยอมเดทด้วยนะครับนางเอกคนนี้นี่หลายใจจริงๆไอ้แว่นจึงบอกให้พระเอกรู้ว่าคืนนี้มันจะไปเดทกับนางเอกแต่ช่วงเวลาที่เธอกำลังจะเดินกลับบ้านคนเดียวไปรอไอ้แว่นไอ้แว่นก็พาพระเอกไปตามหาเธอด้วยแต่ดันมีคนร้ายสะกดรอยตามนางเอกมาติดๆ
ใช่แล้วครับพวกไอ้นักเลงมันตามนางเอกมาแล้วนั่นจึงทำให้พวกพระเอกและไอ้แว่นออกตามหาผู้ช่วยเหลือเธอกำลังจะไม่รอดแต่ดีนะที่ไอ้แว่นเป็นคนมาเจอเธอคนแรกไอ้แว่นรีบบอกให้นางเอกวิ่งมาหาเขามันถือก้อนหินพร้อมต่อสู้กับพวกนักเลงใจยังถึงและพวกนักเลงมันไม่ได้กลัวอะไรไอ้แว่นหรอกครับแต่จู่ๆพวกนักเลงก็รีบวิ่งหนีเหมือนว่าเจออะไรบางอย่างนั่นจึงทำให้ไอ้แว่นเป็นฮีโร่ในสายตานางเอกมันได้ใจนางเอกเข้าไปเต็มๆเลยนะครับในช่วงเวลาเดียวกันตอนนี้ที่พระเอกเดินกลับบ้านพระเอกก็ต้องเจอกับเรื่องแย่ๆพระเอกนั้นเห็นพ่อมีกิ๊กชีวิตเขานะมันห่วยจริงๆสงสารแม่เสือเกินที่ไม่รู้เลยว่าพ่อนั้นมีกิ๊กพระเอกกำลังคิดหนักว่าตอนนี้เขากำลังมีความสุขหรือว่าความทุกข์กันแน่มันกำลังอยู่ในช่วงสับสนและวุ่นวายเอามากๆและแฟนสาวของไอ้แว่นก็อยากจะคบกับพระเอกด้วยนะครับแต่พระเอกนั้นปฏิเสธเพราะเขาจะไม่มีวันแย่งแฟนของเพื่อนพระเอกรู้ว่าไอ้แว่นรักแฟนของมันมากๆแต่ทำไมตอนนี้ไอ้แว่นมันกลับยูเทิร์นเลี้ยวรถมาจีบนางเอกเพราะเหตุผลอะไรกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนานวันนานเดือนไอ้แว่นก็ยิ่งเก่าขึ้นตั้งแต่มีพระเอกเป็นแบ็คหนุนหลังแบบนี้ไอ้แว่นมันก็เริ่มบ้าใช้ให้พวกเด็กเนิร์ดซื้อน้ำซื้อขนมมาซองจูประเคนให้กับมันกินเพื่อนๆก็พากันเตือนว่าไอ้แว่นมึงทำแบบนี้ไม่ถูกนะเมื่อก่อนนายก็เป็นเด็กเนิร์ดทำไมตอนนี้ถึงทำนิสัยแย่ๆกับเด็กเนิร์ดบ้างไอ้แว่นบอกให้เพื่อนๆรู้ว่ามันทำแบบนี้ไปเพราะไม่ชอบคนอ่อนแอนั่นซึ่งทำให้เพื่อนๆของขึ้นสุดๆเกือบจะต่อยกับไอ้แว่นและพอดีนางเอกได้รีบเดินขึ้นมาเอาของขวัญมาให้กับไอ้แว่นขอบคุณที่ไอ้แว่นนั้นช่วยเขาเอาไว้เมื่อคืนพระเอกเริ่มงุนงิดและบอกให้ไอ้แว่นนั้นไปสงบอารมณ์ก่อนและสอนให้ไอ้แว่นอย่ารังแกคนที่อ่อนแอกว่านะนางเอกรู้สึกได้ว่าพระเอกนั้นต้องหึงเธออยู่แน่ๆและไอ้แว่นมันก็แค้นใจพระเอกด้วยนะครับเหตุการณ์เมื่อกี้และมันก็ทำให้นางเอกกล่าวหาว่าพระเอกนั้นเป็นคนงี่เง่าเธอเลือกไอ้แว่นขอไม่ให้พระเอกนั้นไปยุ่งกับไอ้แว่นเด็ดขาดเอาแล้วไงครับอนาคตกับอดีตกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลแต่ทว่าไอ้เหยินได้เรียกนางเอกมาคุยด้วยกัน2คนไอ้เหยินบอกว่าคืนนั้นที่เธอถูกนักเลงจับตัวไปแล้วที่พวกนักเลงมันกลัวแล้ววิ่งหนีไปนั้นจริงๆพวกนักเลงมันไม่ได้กลัวอะไรไอ้แว่นเลยนะที่พวกมันวิ่งหนีนั่นก็เป็นเพราะว่ามันเห็นพระเอกวิ่งมาช่วยเธอตังห้านางเอกที่รู้ความจริงเธอก็ตกใจไปพักนึงแต่เธอก็เลือกแล้วว่าเธอจะเลือกคบกับไอ้แว่นเป็นแฟนครับและเธอก็มาขอร้องไม่ให้พระเอกนั้นไปรังแกหาเรื่องไอ้แว่นเด็ดขาดเธอจะเริ่มต้นใหม่และลืมเรื่องของเราไปซะพระเอกท้อเลยนะครับรู้สึกอยากกลับไปในความเป็นจริงแล้วจู่ๆไอ้เหยินตอนนี้วิ่งมาสะดุดล้มพุ่งชนพระเอกเข้าไปเต็มๆเครื่องรางใบที่หนึ่งของพระเอกนั้นได้หมดอายุไปแล้วเหลือเครื่องรางอีก4ใบที่พระเอกใช้ใบที่2เพื่อฟื้นเติมขึ้นมาในรอบที่2และพระเอกก็เห็นว่านางเอกนั้นเป็นคนชอบร้องเพลงถ้าเขาสอนให้เธอร้องเพลงเอาเพลงจากอนาคตมาร้องในอดีตพระเอกอาจจะทำให้เธอดังเป็นผู้แตกไปเลยก็ได้แต่ประเด็นก็คือนางเอกและไอ้แว่นตอนนี้ก็กำลังรักกันมากๆหัวใจเขาบอบช้ำเจ็บช้ำที่เห็นคนรักนั้นอยู่กับคนอื่นพระเอกรีบเล่าให้เพื่อนฟังเลยครับว่าเขานั้นอายุ40และมาจากอนาคตเขารู้ทุกอย่างว่าอนาคตนั้นจะเป็นอย่างไรพระเอกวิงวอนอยากกลับไปหานางเอกตอนนี้เขาไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรอีกแล้วและเขาก็ได้พลาดใช้การ์ดใบที่3มันก็ได้ย้อนเวลากลับมาในช่วงเวลาเดิมรอบนี้พระเอกจะกลับไปแก้ไขและจะไม่ยอมยกให้นางเอกนั้นไปอยู่กับไอ้แว่นเขาจึงรีบวิ่งไปหาเธอและจะสอนเธอนั้นให้ร้องเพลงพระเอกพูดเต็มปากเลยนะครับขอนางเอกเป็นแฟนกับฉันเถอะนะที่ผ่านมาฉันขอโทษที่ตีตัวออกห่างจากเธอพระเอกจึงสอนให้เธอร้องเพลงเป็นเพลงจากปีปัจจุบันและเอาไปร้องในช่วงเวลาในอดีตบอกเลยว่ายังไงก็ต้องไพเราะสุดๆเพราะทุกคนนั้นไม่เคยฟังหรอกครับและไอ้ยักษ์มันก็ยังไม่จบมันรีบเข้ามาหาเรื่องพระเอกมันอยากจะสู้กับพระเอกให้รู้แล้วรู้รอดพระเอกไม่อยากจะสู้เพราะไม่อยากมีเรื่องจริงๆเขาขอจับมือกับไอ้ยักษ์เป็นพันธมิตรกันเถอะเพื่อนมาเป็นเพื่อนกันเถอะนะหรือให้ฉันเป็นลูกน้องนายก็ได้ฉันยอมฉันอยากอยู่เฉยๆไม่อยากต่อยกับใครอีกต่อไปแล้วแต่ไอ้ยักษ์ก็ยืนยันว่ามันอยากจะสู้กับพระเอกมันต่อยหน้าพระเอกล้มลงไปโคตรแรงพระเอกก็บอกให้พอเถอะนะฉันน่ะยอมแพ้นายแล้วแต่ไอ้ยักษ์ก็ลากพระเอกมาทุบหลายทีและมันก็เตะพระเอกปิวเป็นลูกขนุนเลยครับมันด่าว่าพระเอกนั้นขี้ขาดไม่ยอมสู้ต่อยฉันสิวะมึงต่อยมาเลยมึงสู้สักทีสิวะไอ้เตี้ยแต่ในความเป็นจริงพระเอกน่ะเก่งกว่าพวกมันมากๆ
เพียงเพราะว่าเขานั้นไม่อยากมีเรื่องเฉยๆและทุกคนก็รู้ดีว่าจริงๆแล้วพระเอกคือหัวหน้าแก๊งนักเลงนักเรียนเลยนะครับจู่ๆมีพวกนักเลงเข้าไปหาเรื่องนางเอกนั่นแหละครับคือปัญหาใหญ่โตพระเอกวิ่งเข้าไปกระโดดถีบนักเลงพวกนั้นหงายท้องและพระเอกกำลังจะบ้าลากไอ้ยักษ์มาต่อยโคตรมันก็บอกไปแล้วไงครับว่าอย่าให้มันนั้นเอาจริงสรุปไอ้ยักษ์โดนพระเอกต่อยจนเละไปเลยมีลูกกระโดดถีบเล่นไซยักษ์ปิวเป็นลูกขนุนไปแล้วและพระเอกก็รีบวิ่งเข้าไปจับนางเอกเอาไว้จนไม้กระดานกำลังจะหล่นลงมาทับโชคดีครับที่มันไม่ได้โดนอะไรพระเอกและนางเอกนั่นจึงทำให้ที่ใบหน้าของพระเอกไม่มีรอยแผลเป็นไม่เป็นอะไรพอห่วยดันไปออกที่ไอ้ยักษ์ไงครับพระเอกดีใจที่ไม่มีแผลที่ใบหน้าแต่ทว่าแม่ของไอ้ยักษ์นั้นกลับมาเอาเรื่องหาว่าพระเอกนั้นไปรังแกไอ้ยักษ์และพ่อแม่ของพระเอกก็ต้องมาก้มหัวขอโทษก้มหัวเสียศักดิ์ศรีเพียงเพราะว่าพระเอกนั้นใจร้อนพระเอกรู้สึกผิดที่ทำให้พ่อและแม่ต้องขายหน้ามีนางเอกที่เข้าใจและโอบกอดพระเอกเอาไว้ในวันที่เจ็บปวดนั่นจึงทำให้ไอ้แว่นยืนดูด้วยความอิจฉาริษยามันบอยพระเอกนั้นเลิกมายุ่งกับมันและไอ้แว่นก็โทรหาใครบางคนมันมีคำพูดแปลกๆที่อาจจะทำให้เกิดเรื่องร้ายต่อจากนี้แต่ยังไม่ทันไรไอ้แว่นก็ถูกพวกนักเลงเล่นงานครับเพราะว่าไม่มีพระเอกคอยคุ้มกันคุ้มครองอีต่อไปแล้วมันจึงโดนเล่นงานไปตามระเบียบพักไรแว่นก็วิ่งมาตามพระเอกครับมันบอกให้พระเอกรู้ว่านางเอกถูกพวกนักเลงจับตัวไปแล้วด้วยมาช่วยกันเถอะพระเอกจึงรีบวิ่งออกมาและเจอกับพวกนักเลงนั้นกลุ่มใหญ่ที่พวกมันนั้นนั่งรอเตะพระเอกอยู่ด้วยปล่อยนางเอกมาซะเธอต้องไปประกวดร้องเพลงฉันอายุ40ปีแล้วไม่อยากมีเรื่องกับพวกแกเลยพระเอกกระโดดทีต่อยกับพวกนักเลงโคตรมันไปเลย1ต่อ7ต่อยกันไปเลยจนฝุ่นตลบสมแล้วที่เขาเป็นไอจิ๋วแห่งโนนซานแต่ทำไปทำมาพระเอกก็โดนรุมกระทืบพอพวกมันมีเยอะและมีอาวุธเต็มมือและที่ผ่านมาพวกมันนั้นก็ไม่เคยชนะพระเอกเลยสักครั้งวันนี้แหละครับถึงเวลาแก้แค้นของพวกมันแล้วเสียทีในขณะเดียวกันนางเอกยังอยู่ที่โรงเรียนเธอไม่ได้ถูกจับตัวไปเธอไม่ได้ไปไหนเลยด้วยซ้ำเหล่าเพื่อนๆจึงรู้ว่าพระเอกนั้นกำลังถูกสับขาหลอกพระเอกกำลังถูกใครบางคนปั่นหัวอยู่แน่ๆใช่แล้วครับตอนนี้พระเอกกำลังแย่อยู่ด้วยพวกนักเลงบอกว่ามีคนจ้างให้มันนำมาทำแบบนี้มีคนเกลียดพระเอกเข้าไส้พอพระเอกนั้นแย่งทุกอย่างไปจากมันใช่แล้วครับไอ้แว่นคือคนบงการเรื่องราวทั้งหมดมันหาว่าพระเอกนั้นแย่งแฟนไปจากมันแถมยังมาแย่งนางเอกจากมันไปด้วยมันจึงแค้นพระเอกและจะเล่นงานพระเอกให้จบในวันนี้มันพยายามเตะพระเอกและขอให้เพื่อนนั้นมาช่วยเพราะลำพังไอ้แว่นมันไม่มีปัญญาทำแบบนี้หรอกครับวันนี้มันจึงเก่าและอยากจะลองทำบ้างเพราะมันเองก็เกลียดพระเอกมานานแล้วด้วยคนอะไรป๊อปปูล่าสุดๆแต่พวกนักเลงก็บอกให้ไอ้แว่นนั้นถอยไปพวกมันนั้นจะทำให้พระเอกนั้นมีรอยแผลที่ใบหน้าแต่ไม่ทันไรทุกอย่างมันก็มีทางออกเสมอเพื่อนของพระเอกอย่างไอ้เหยินและไอ้ล่อมาช่วยพระเอกเอาไว้ได้ทันไอ้เหยินสกัดดาวรุ่งบอยพระเอกกลับไปร้องเพลงและกลับไปอยู่กับนางเอกทำตามความฝันของนายซะฉันจะช่วยนายทางนี้พระเอกได้วิ่งกลับไปทำตามความฝันเพราะวันนี้ตัวเขาจะกวดร้องเพลงคู่กับนางเอกครับนางเอกที่รออยู่เธอก็ดีใจมากๆที่ตัวพระเอกนั้นกลับมาประกวดร้องเพลงกับเธอทันและมีคนปรบมือให้ทั้งสองผนังเสียงดังกึกก้องมันเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะทำให้อนาคตนั้นดีขึ้นแน่ๆพระเอกมั่นใจว่าตัวเขานั้นแก้ไขอดีตได้แล้วแต่ไอ้แว่นนั้นมันยังไม่จบมันยังตามราวีไม่เลิกไม่ลามันอยากได้นางเอกไปเป็นแฟนของมันคนเดียวมันจะไม่ยอมให้พระเอกนั้นได้เสพสุขแบบนี้พระเอกจึงวิ่งเข้าไปต่อยไอ้แว่นหนึ่งทีและบอกให้ไอ้แว่นพอเถอะนะอย่าเป็นแบบนี้เลยอนาคตนายจะเป็นอัยการนายไม่ใช่คนเกเรแต่ไอ้แว่นก็เล่นพระเอกทีเผลอมันรีบเข้ามาเก็บพระเอกนั้นจนเฝ้ารากมะม่วงพระเอกรู้ว่าการแก้ไขอดีตมันคงทำไม่ได้จริงๆเขาขอใช้การ์ดใบที่4ต่อเลยเพื่อให้ย้อนความทรงจำเอาเครื่องรางกลับไปอยู่ในช่วงที่มีความสุขนั่นก็คือช่วงที่เขานั้นเป็นวัยในวัยเด็กทุกครั้งที่เขาจะตายเขาได้ย้อนกลับไปทุกช่วงเวลาพอเครื่องรางช่วยเอาไว้ที่ตัวเขานั้นจะมีความสุขจนเอ่อล้นและพระเอกก็ขอใช้การ์ดเครื่องรางใบที่5ย้อนเวลากลับไปณปัจจุบันเครื่องรางใบที่5พาพระเอกกลับมาในช่วงเวลาอายุ40
พระเอกกลับมาแล้วกลับมาอยู่ในปัจจุบันกลับมาอยู่กับเพื่อนที่พึ่งพาได้ทุกๆอย่างตัวหนังกำลังบอกเราว่าชีวิตคนเราไม่มีทางแก้ไขอะไรในอดีตได้อะไรที่ผิดพลาดไปแล้วมันผ่านมาแล้วก็ต้องให้มันผ่านไปคนเรานะครับต้องเดินหน้าและต้องอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันพระเอกนั้นก็ขอโทษเมียและขอโอกาสเขาจะไม่เลิกกับนางเอกจะเอาใจใส่ลูกและเมียให้มากขึ้นจะเป็นพ่อที่ดีนางเอกก็ตกลงและยินยอมให้โอกาสให้อภัยพระเอกเสมอครับส่วนหน้าที่การงานในเมื่อพระเอกเป็นพระเอกหนังไม่ได้ผู้กำกับก็ผลักดันให้พระเอกนั้นรับบทเป็นตัวร้ายจนดังเปี้ยงป้างไปเลยชีวิตพระเอกเปลี่ยนไปและกำลังจะรวยขึ้นมีแต่คนจ้างงานเห็นไหมครับคนเราอยู่กับปัจจุบันน่ะมันดีที่สุดแล้วมันอยู่กับช่วงเวลาที่เหมาะสมจังหวะชีวิตของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันจริงไหมครับอะไรที่เป็นอดีตก็คงต้องลืมมันไปเพราะทุกสิ่งบนโลกล้วนแล้วไม่มีใครได้กลับไปแก้ไขอดีตเหมือนกับหนังเรื่องนี้หรอกครับนี่นะเป็นหนังฟีลกู้สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนมีรอยยิ้มและเดินหน้าต่อกับความเป็นจริงใครที่กำลังท้อผมขอส่งมอบสปอยหนังเรื่องนี้ฮีลใจให้กับทุกคนที่กำลังท้ออยู่นะครับและหนังเรื่อง Again 1997ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบคลิปผมสปอยผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องออกัสด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ